ที่กรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสมีการจัดพิธีรำลึกครบ100ปีวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1 นะครับซึ่งมีผู้นำจากหลายประเทศทั่วครั้งนี้เป็นโอกาสที่ผู้นำประเทศต่างๆได้พบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการเลยนะฮะสื่อรัสเซียรายงานว่าฝ่ายจัดพิธีต้องมีการสลับเปลี่ยนที่นั่งของผู้นำแต่ละคนใหม่ก่อนพิธีจะเริ่มไม่นานทำไมฮะเพื่อไม่ให้ปูตินกับทรัมป์เนี่ยนั่งใกล้กันจนเกินไปแต่ปูตินแต่เขาบอกทรัมป์มียกมือชี้นิ้วโป้งให้นี่คุยกันดียิ้มกันดีแล้วบอกว่าปูตินเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขาได้พูดคุยกับทรัมป์อย่างสั้นๆซึ่งนายปูตินบอกว่าพูดคุยผ่านไปด้วยดีนะฮะพิธีรำลึกเสร็จในช่วงเช้าผู้นำของแต่ละประเทศได้เข้าร่วมประชุมสันติภาพในช่วงบ่ายก็มีนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีอังเกลาเมอร์เกลแล้วก็รายิปเทอร์โดแกนของประธานาธิบดีตุรกีเข้าร่วมประชุมแต่โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ร่วมประชุมในช่วงบ่ายนะคุณชูวัตรเดินทางกลับอเมริกาในช่วงที่ประชุมกำลังเริ่มอ้าวไม่โดนด่าเลยคนไปแซวไงว่าที่เดินกลับในช่วงบ่ายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโทษทีผมปล่อยมุกนิดนึงนะมันเป็นการประชุมสันติภาพคนไม่ครบแต่ไม่ใช่เขามีภารกิจในประเทศนะฮะเขามีภารกิจในประเทศคือมันเป็นประชุมสันติภาพเป็นศัตรูกับสัมพันธมิตรในการประชุมคราวนี้ในการไปร่วมงานครบรอบหนึ่งปีเมอร์เคิลก็ไปไงเมอร์เคิลในระดับเมอร์เคิลไปฮะผมก็มันเป็นบรรยากาศแบบไหนหรือยังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอยู่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเขาบอกเมอร์เคิลกับมาครองนี้ก็แนบแน่นกันมาก